สวัสดีค่ะเค้กกับการเฉลิมฉลองเนี่ยไม่ใช่ธรรมเนียมบ้านเราหรอกนะคะเป็นของฝั่งตะวันตกเขาแต่เราก็รับเข้ามาแล้วก็แพร่หลายขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วล่ะค่ะจนถึงทุกวันนี้เค้กก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราไปแล้วงั้นเรามาทำเค้กอีกสักตัวหนึ่งดีไหมคะคีโตง่ายๆบายนะแจงขอเสนอเจแปนิสชีสเค้กซึ่งเป็นเค้กที่ฮอตฮิตติดลมบนสำหรับชาวคีโตมานานแสนนานเรียกว่าเป็นขวัญใจคีโตนั่นแหละค่ะไว้ให้คีโตมือใหม่ทุกท่านได้มีเค้กอร่อยๆ อีกสักตัวหนึ่งไว้เตรียมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที่จะมาถึงนี้นะคะเราใช้ครีมชีส250กรัมเนย50กรัมวิปครีม100กรัมไข่ไก่5ฟองสารให้ความหวานอิลิทิทรอลบดละเอียด1ถ้วยสูตรนี้เป็นสูตรที่หวานนะคะถ้าใครไม่ชอบลดสารให้ความหวานลงค่ะส่วนวานิลาแอดแทรกเกลือแล้วก็ครีมออฟทาท่าใช้ในปริมาณอย่างละเล็กน้อยนะคะขั้นตอนและวิธีการทำไม่ยากค่ะเริ่มด้วยการนำครีมชีสเนยแล้วก็วิปครีมใส่รวมกันในอ่างผสมใบหนึ่งแล้วนำเข้าวอร์มในไมโครเวฟ 1-2 นาทีแล้วเติมเกลือกับวานิลาแอดแทรกลงไปคนผสมให้เข้ากันอย่างดีเชียวนะคะจากนั้นก็แยกไข่แดง5ฟองใส่ลงมาในส่วนผสมของเราโดยเอาไข่ขาวใส่ไว้ในอีกอ่างผสมหนึ่งนะคะแล้วคนผสมส่วนผสมของเรากับไข่แดงให้เข้ากันอย่างดีอีกครั้งนะคะในส่วนของไข่ขาวที่แยกไว้เติมครีมออฟทาท่าลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วตีด้วยสปีดกลางๆพร้อมกับทยอยใส่สารให้ความหวานลงไปทยอยใส่ครั้งละพอประมาณนะคะถ้าอิริทิทรอลของใครเป็นแบบเม็ดทรายต้องนำไปปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะไม่งั้นจะไม่ละลายค่ะเมื่อทยอยใส่สารให้ความหวานจนหมดแล้วใช้สปีดเร็วตีจนไข่ขาวของเราขึ้นฟูจนเป็นเนื้อกำมะหยี่แบบแน่นๆเลยนะคะเช็คดูได้ค่ะว่าแน่นฟูพอหรือยังอย่าตีให้มากจนเกินพอดีนะคะจากนั้นเราก็แค่ทยอยนำส่วนผสมของไข่ขาวใส่ลงมาในส่วนผสมของครีมชีสกับไข่แดงค่ะทยอยผสมอย่างเบามือสัก 2-3 ครั้งนะคะเมื่อส่วนผสมของเราเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วก็นำใส่พิมพ์ที่กรุด้วยกระดาษไขไว้แล้วนะคะใช้ไม้ปลายแหลมคนกวาดเพื่อสลายฟองอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเทส่วนผสมค่ะก่อนนำเข้าอบเทน้ำร้อนสัก2ถ้วยลงในถาดอบแล้ววางตะแกรงลงบนถาดอบนะคะนำพิมพ์ของเราวางลงบนตะแกรงอีกทีนะคะใช้ไฟบนล่าง150องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วลดไฟลงเหลือ125องศาเซลเซียสอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วแง้มฝาไว้ให้เขาเย็นในตู้เลยค่ะจากนั้นก็แกะออกจากพิมพ์แกะกระดาษไขออกและเขย่าได้เลยนะคะเขย่าทำไมก็ไม่ทราบค่ะแต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนใส่ตู้เย็นไว้นะคะรับประทานตอนที่เย็นจะอร่อยกว่าค่ะและเนื่องจากว่าเขาเป็นเค้กที่หวานนะคะเสิร์ฟกับพวกซอสผลไม้ที่ออกรสเปรี้ยวหน่อยจะตัดรสกันอร่อยเชียวค่ะสูตรนี้ไม่มีแป้งนะคะไม่มีคาร์ฟรับประทานได้ตามสบายเลยค่ะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวคีโตฝากกดไลค์กดแชร์และอยากขอกำลังใจกดติดตามให้กับคีโตง่ายๆบายนะแจงแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ